สวัสดีค่ะวันนี้มาหัดทำขนมเปี๊ยะเป็นครั้งแรกนะคะใช่คลึะงคแป่ะ้งคลึงแป้งไม่ได้เลยเพราะว่าคลึงแล้วแป้งมันแตกค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเอามาห่อเอาไส้มาห่อเนี่ยค่ะเนี่ยหน้าตาก็หน้าตายังไม่แบสบวยนี้ค่ะค่ะมันต้องปรับอ๋อแล้วต้องกดลงหน่อยนึงใช่ไหมอิทต้องทำกลมๆพี่จัดทรงเขาเรียกจัดจัดทรงพี่ไม่จัดทรงเดี๋ยวนะจะจัดทรงก่อนนะคะมันต้องไม่ตั้งแหลมมันต้องแบนนิดนึงค่ะนี่ไงตบข้างๆให้เข้าไม่ต้องกลัวมันไอ้นั่นเดี๋ยวนะพี่ต้องส่วนอันนี้คือแป้งที่มันแห้งค่ะ แป้งแห้งเลยมาทำเป็นรูปทรงเป็นกะหรี่พับค่ะ แล้วส่วนไส้ที่เห็นนี้เป็นไส้ไส้งาดำถั่วเหลืองกับงาดำค่ะเพื่อสุขภาพ ใช่ไหมเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะเพิ่งทำครั้งแรกเราว่าจะคิดสูตรทำอย่างอื่นไส้อื่นด้วยใช่ไหมพี่เพิ่งทำครั้งแรกใช่ว่าจะใช้แป้งโฮลวีตมาทำเนาะคิดว่าสุขภาพมากกว่าไอ้นี่ใช้แป้งอะไรวันนี้ถ้าแป้งอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์กับแป้งเค้กกับแป้งเค้กได้สูตรมาจาก YouTube แป้งโฮลวีตนั่นสีอะไรสีออกน้ำตาลอ๋อใช่โฮลวีตเป็นสีน้ำตาลโฮลวีตมีประโยชน์ยังไงพี่รู้ไหมคะโฮลวีตมีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ฟอกไม่ได้ฟอกสีมากยังมีสารอาหารและมีไฟเบอร์เยอะกว่าไม่ได้ฟอกสีอันนี้ก็ทำตามสูตรเข้าไปก่อนก็คือใช้แป้งเค้กกับแป้งอันนี้ประสงค์ตอนแรกปั้นมันใหญ่ไปก็แบ่งมาได้เหลืออยู่ครึ่งเดียวเราไม่ทำนี่ไงเราไม่ได้ทำไส้เราไม่ได้ทำตัวใหญ่เราชอบตัวเล็กๆใช่ไหมใช่แล้วต่อไปเราจะทำไส้อะไรบ้างต่อไปเราจะทำไส้เผือกไส้เผือกไส้เห็ดหอมใช่ไหมอยากทำไอ้นี่ตอนแรกว่าเอาแปะกล้วยมาใส่อ้อแปะกล้วยยังไม่แช่สุกแล้ว อยู่ในตู้เย็นน้องเขาจะลองใส่แปะกล้วยเข้าไปข้างในด้วยค่ะว่าจะอร่อยมันจะเป็นรสชาติหนืดหนืดดูสิว่ามันจะอร่อยไหมไปเอาเม็ดในตู้เย็นมาใส่เอาประกดใส่ข้างในอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไหมจะเอามาให้นี่นะพี่ดูนะเนี่ยจ้ะก้นหอยมันอยู่อย่างเงี้ยเราต้องนี่ค่ะแป้งที่นวดแป้งแล้วก็เอาแป้งนอกแป้งในใส่ด้วยกันแล้วก็เอามาคลึงอะค่ะแล้วก็ตัดก้อนหนึ่งตัดแค่2เพราะว่าก้อนมันเล็กแล้วน้องเขาก็เอามาคลึงประมาณ20กรัมแป้งนอกคลึงอะค่ะคลึงเพื่อจะได้ห่อไส้แต่ห่อไส้ที่มันแป้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราทำตามเขาแล้วแต่ว่าตาช่างเราไม่ได้ตาช่างมันตาช่างมันไม่เป็นใจค่ะวันนี้แต่ถ้ามันเด้งไปเด้งมาบางทีก็ขึ้น3 4ร้อยบางทีก็ไม่ขึ้น0เวลานั้นมันก็เลยมีปัญหามันก็เลยสงสัยสูตรคงยังไม่ได้แต่ถ้าของสูตรก็คงแล้วเดี๋ยววันอื่นจะทำสมนัสเดี๋ยวเอาสมนัสให้ดูนะคะอร่อยไหมเนี่ยค่ะสมนัสอันนี้คือสมนัสอร่อยมากเลยสมนัสนะคะเนี่ยสมนัสอร่อยมันไม่มีขาตั้งกล้องค่ะก็เลยวางบนแท่นโยคะนะคะนั่นน่ะพี่จะห่อเองไหมคะห่อจะห่อนี่ค่ะพี่ตบเองอ้าวห่อให้พี่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอันนี้หุ้มแล้วนะคะตบก็ตบให้ดูตบอย่างนี้แล้วก็จัดทรงเนาะมันยังไม่สุดอ้าวตบยังไม่ได้สวยเหรออ๋อเพราะว่าฐานมันไปอยู่ด้านข้างฐานมันต้องออกมุมป้านๆนิดนึงพี่ให้มันตั้งได้ค่ะแล้วหัวต้องไม่แหลมตบให้หัวตรงกลางอ่ะพี่ตบตรงกลางให้มันเป็นตบตรงกลางเดี๋ยวถ่ายก่อนโอเคทำที่แป้งไม่ได้เพราะเราทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทำไม่เป็นนะเพราะว่าเราทำตามสูตรแล้วแต่ตาช่างเราไม่ได้เดี๋ยวจะให้พี่ดูนะคะนี่พี่ห่อหน่อยอ่ะจ้ะเนี่ยค่ะน้องเขานวดคลึงแป้งแล้วก็เอาไส้ใส่พอไส้ใส่แล้วปิดให้มิดนะคะปิดให้มิดมันต้องจัดใครที่ทำเป็นแล้วใครที่ทำเป็นแล้วหัวเราะได้นะคะ หัวเราะได้เพราะนี่คือครั้งแรกค่ะแต่น้องเขาเป็นคนที่ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยแต่เปี๊ยะเนี่ยน้องเขาก็เพิ่งเคยทำค่ะ
ครั้งแรกครั้งแรกตกแล้วก็ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกค่ะความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ค่ะไม่มีอะไรยากเกินถ้าคนอื่นเราทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ใช่ไหมพี่คือถ้าทำออกมาสวยแล้วจะเอาไปวางจำหน่ายค่ะทดลองสูตรเนี่ยค่ะไส้พี่คิดว่าไส้อะไรอีกน่าจะขายได้น่าจะมีคนชอบไม่รู้พี่อยากพี่ชอบไส้ที่เป็นแบบไส้ขนมเทียนไส้เค็มนะก็ลองทำได้ชอบอันนั้นไส้เค็มต้องใส่มันต้องใส่ผัดกระเทียมพริกไทยใช่ใส่รากผักชีนะคะก็ทำได้นะเนี่ยคอยดูนะคะเนี่ยอย่างงี้เราทำได้ที่ทำเป็นอันนี้ขอเรียกว่าเปี๊ยะพับค่ะหรือแป้งขนาดเท่ากับกะหรี่พับสระบุรีเลยแต่ตัวนี้ไม่ถือว่าใหญ่ร้านอาหารส่วนมากตัวเท่านี้ไม่จริงๆตัวเท่านี้แล้ว4ตัวออเดอร์นึง4ตัวแต่ไม่ผิดนะเพราะว่าแป้งกะหรี่พับมาทำแป้งไอ้นี่แค่กะหรี่ปั๊บเอาไปทอดแต่ไอ้นี่เอาไปอบใช่ไหมเหมือนกันใช่เดี๋ยวนะแต่มันจะมีแป้งสำหรับอบนะพออบออกมามันจะคล้ายๆคอซองแต่ว่ามันจะมีแป้งมันมี2แบบสำหรับทอดและสำหรับอบของกะหรี่ปั๊บอันนั้นคือแป้งสำเร็จรูปมาแล้วไม่ผมสำเร็จไปเอาทำไมมีขายด้วยเหรอมีเขาจะเขียนเลยนี่สำหรับทอดแล้วนี่สำหรับแล้วมันเป็นชั้นไหมคะไม่ถ้าเป็นแป้งแบบนั้นจะไม่เป็นชั้นจะไม่เป็นชั้นเลยว่าเอาไอ้ที่ครึ่งเล็กไม่ดีเหรอที่ครึ่งเล็กพลาสติกสีขาวใช้ไม่ดีไม่ดีพี่ไม่ชอบอ๋อดีนี่พี่แสดงว่าพี่ใส่แป้งเยอะเพราะบอกว่าโรยพี่ก็เอาแป้งมาโรยซะเยอะเลยโอเคนี่ค่ะเลือกไส้ตามไซส์แล้วก็จะเลือกตามไซส์เอาไซส์นี้แป้งเราไม่ได้ชั่งนี้นะคะแป้งเราไม่ได้ชั่งไม่ก็ห่อพับเข้าไปจัดโอ้มันคือไม่ได้มันลื่นจริงๆให้หุ้มให้หุ้มพี่มันลื่นจริงๆพี่ไม่ชอบไอ้ที่คลึงพลาสติกอันนั้นนะนี่ค่ะให้หุ้มแบบนี้แล้วก็ให้ฐานปั้นๆแล้วก็เอาลงมาจัดทรงค่ะนี่ค่ะเก่งไหมเก่งจัดทรงอะไรแม่อะไรวะเนี่ยนี่นะคะเสียดายตัดต่อไม่เป็นจะได้ให้ชมตอนอบออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงตัดต่อคลิปยังไม่เป็นค่ะมาเดี๋ยวก็เราก็อบให้เขาดูแล้วก็ไอ้นั่นใหม่โหแต่อันเนี้ยที่ทำไปนะอันนั้นน่ะสวยจังเลยอ่ะอันไหนเนี่ยอันเนี้ยสวยจังใช้ได้นะทั้งแรกห่อเข้ามาคล้ายกับเวลาเราห่อไส้ขนมเทียนก่อนที่จะเอาไปก่อนที่จะเอาไปห่อใส่ใบตองอะค่ะคล้ายๆกันแล้วก็เริ่มสนุกแล้วเนี่ยพี่ใช่ใส่ถาดแล้วก็เอาพลาสติกคลุมไว้ค่ะเริ่มสนุกแล้วค่ะเริ่มแป้งพวกนี้มันเอาไว้ทิ้งไว้ไม่ได้นะพี่ลืมไปถ้าใส่น้ำมันมันจะคืนตัวมันไม่ได้ต้องทำให้หมดมันเก็บไม่ได้ไปค่ะต้องลองดูแล้วจะรู้ว่ามันทำครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครทำได้ก็ไม่แน่นะคะบางคนทำครั้งแรกอาจจะออกมาแบบสูตรเดี้ยเลยค่ะถ้าเจ้าของสูตรเขาให้มาดีถ้าเขาไม่กักมันได้แล้วใช่อันนี้เราไม่ได้โทษเจ้าของสูตรนะทำออกมาสวยมากเลยเราไม่ได้โทษเจ้าของสูตรนะพี่เราโทษตาช่างมากกว่าโทษตาช่างส่วนน้ำมันที่น้องเขาเอามาผสมเป็นน้ำมันสำหรับใช้น้ำมันมะกอกสำหรับอบนะคะใช่แล้วไม่ใช่น้ำมันเพื่อไม่งั้นเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้สำหรับนั่นเลยโดมไปดูแล้วตัวนี้แพงส่วนน้ำตาลน้องเขาใช้น้ำตาลทรายแดงออร์แกนิกค่ะนี่เน้นสุขภาพทำแล้วก็นี่
พอจะสี่โมงได้ค่ะหวานโอ้ดีแล้วพี่ที่ว่าห่อไส้มันต้องห่อให้มิดอะไส้ในไส้นอกไม่งั้นมันจะมีปัญหาไอ้รูแล้วเราห่ออีทเวลาอบมันจะพองขึ้นไหมไม่พองค่ะอ๋อมันก็จะออกมาเป็นไซส์นี้ใช่ไหมใช่พี่ไม่เคยเห็นขนมเปี๊ยะเล็กขนาดนี้นะไม่เคยใช่เออเป็นครั้งแรกเออไม่เคยเห็นเลยจะมีขนมเต๋าของเขาทำลูกใหญ่กว่านี้ไงแต่ไม่เคยเห็นก็อีทถึงบอกแล้วมันต้องถ้าทำตามเขาต้องตัดเท่าเขาเลยเพราะแป้งเราผิดแต่แรกแล้วคือเราไม่ได้ตาช่างเราไม่ได้ไงเราก็ทำตามของเขานั้นตัดตั้งแบ่งสามใช่ไหมโอ้โหมันไม่ได้หรอกไม่ของเราผิดแต่แรกแล้วว่าแป้งเราไม่ได้เพราะช่างไม่ได้ก็เลยเอาแบบนี้ให้แบบนี้ค่ะให้เป็นไรกินเล็กๆไงพอให้หุ้มไส้ถ้าเรากินใหญ่มากไปเดี๋ยวกินไม่หมดขนาดเท่าโมจินครสวรรค์เลยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะทำอะไรนะวันหลังจะทำสมนัตไงกับฝอยทองฝอยทองกรอบไว้ทองกรอบไม่เป็นอีกแล้วก็ที่อยากทำขนมโตเกียวไม่ใช่หรออยากทำขนมโตเกียวทองม้วนหาตลาดลงทองม้วนสดโอ้ทองม้วนสดง่ายแต่ม้วนกรอบนี่ไม่แน่ใจยังไม่เคยทำแต่คิดว่าไม่ยากหรอกไม่มีอะไรยากค่ะไว้คอยดูตอนสุกแล้วอบเสร็จนะคะค่ะสวัสดีค่ะ